สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะมาลุยกันEP 2นะครับเรามาลุ้นกันต่อว่ารถคันนี้มันจะขุดได้ลึกสักแค่ไหนครับแล้วก็เจ้าแคทไอ้บ็อกแคทนะผมบ็อกแคทคันนั้นนะมันจะขุดได้ลึกสักแค่ไหนกันเชียร์นะเราเหลือไปโคอีก2คันนะครับแล้วก็เรามาตัดสินกันในคลิปนี้นะว่าคันไหนจะชนะคันไหนจะขุดลึกกว่าเพื่อนนะครับโหดูการล่วงของคันนี้ดิสุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหนะครับโอ้ยติดนะครับเดี๋ยวเรามาตัดสินกันในคลิปนี้นะครับจบแน่นอนครับคลิปนี้คลิปที่แล้วมันยาวเกินนะครับผมก็เลยตัดเป็น2 EP แล้วกันนะครับผมโอ้โหยกขึ้นมาดันเอ้ยขุดยากชิบหายเลยว่ะผมว่ามันใกล้จะสุดแล้วล่ะนะครับใกล้จะสุดแล้วล่ะฟึ๊บนี่ครับใกล้สุดแล้วผมว่าเนี่ยจึ๊บอุ้ยมันล้วงได้ลึกมากเลยครับสะใจมากเลยฟึ๊บล้วงลึกจริงๆครับล้วงลึกจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะโอเคเรามาลองดูอุ้ยลึกมากเลยทุกคนอู้ดูดิอู้ยมันลึกอู้ยลึกมากเลยครับผมว่าคันนี้น่าจะชนะไปเลยนะลึกจริงๆนะครับลึกจริงๆครับไอคันแดงกับคันนี้นี่สูสีกันเลยนะครับคันแดงกับคันนี้สูสีกันเลยลึกมากเลยนะปึ๊บเนี่ยลึกจริงนะปึ๊บนี่โอ้โหติดมองไม่เห็นเลยครับโอ้ยกขึ้นโอ้ลึกมากครับขุดได้ลึกจริงๆผมว่ามันใกล้จะหมดแล้วแหละโอ้บางทีหลุดซีแฟร์เอามาหย่อนลงอีกครับผมนะหย่อนลงอีกปึ๊บโอ้โหเรามาตามมาดูนะครับโอ้ลึกมากครับผมว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะสุดแล้วแหละได้แค่นี้แหละนะครับได้ลึกมากเดี๋ยวเจ้าคันเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะมาขุดตรงไหนดีวะขุดแม่งตรงกลางนี่แหละขุดตรงกลางไว้เลยนะครับเจ้าคันเล็กเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาคันเล็กขุดจอดไว้ขุดตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาต้องเอารถดำคันนี้มาถ้าเป็นคันเล็กนะครับต้องรถดำคันนี้นะครับโอเคผมเอาคันเล็กขุดตรงกลางเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขยับไปไหนแน่นอนเลยนะครับแล้วเสียกแล้วดันกดไอ้นี้ผิดด้วยนะกดรถผิดด้วยโอ้โหไปเดินไปครับตึกนะครับโอ้โหมันคันเล็กกว่าเพื่อนเลยนะโอเคแล้วมันจะขุดตรงหัวมุมนี้เลยนะครับขุดตรงนี้เลยแหละเฮ้ยเดี๋ยวการขุดมันต้องไอ้แบบนี้ปึ๊บนะปึ๊บเนี่ยผมนะการขุดมันต้องขุดให้ลึกมันต้องเอาฝั่งด้านหลังออกนะครับโอเคเดี๋ยวเรารถดำมาใส่กันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยไม่ใช่ดำคันนี้เอาดำคันนี้ดำเล็กนะดำเล็กดำเริ่มต้นที่มันมาด้วยกันนะครับผมนะโอเคไปกันเลยบึ้นสับยกไปครับปึ๊บเดี๋ยวกลับรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอยเข้าไปนะครับเอาคันนี้เข้าบ้านไปเลยไปไม่หมดประโยชน์แล้วไปโอเคพ้นไหมไม่พ้นอีกโอ้โหนะครับโอเคถอยไปเลยครับถอยไปเลยปัดถอยมาเบรกอีกโอเคไปมาอีกได้ไหมปึ๊บโอเคผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเปิดกระบะนี้มันจะใส่ดินได้หรือเปล่าโอเคผมจะรอผมจะขุดเลยนะปึ๊บโอ้โหผมว่าน่าจะนานน่าดูนะกว่ามันจะเต็มเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าเปิดกระบะแบบนี้มันจะเทดินได้หรือเปล่าถ้าเทได้ก็งงนะไอ้เทไม่ได้ปะทีไม่ได้ครับผมทีไม่ได้อย่าหาทำนะ
นี่ครับผมโอ้นานแน่นอนเลยนานแน่นอนเดี๋ยวผมจะจอดจงเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะจุดนะครับจอดจงเฉพาะจุดนะมันจะได้แบบว่ารู้ผลไวๆนะครับนี่ขุดแต่ที่เดียวเลยนะครับขุดแต่ที่โอ้โหไม่เต็มมุ้งกี้อีกเสียเที่ยวนะแบบนี้แต่ว่ารถมันสวิงไวอยู่นะครับรถมันสวิงไวอยู่นี่ครับขุดไปเลยครับผมนะขุดไปเลยเฮ้ยทำไมเองขุดไม่ได้ล่ะนี้อะไรของพี่แกบเนี่ยนี่ครับผมนะคลิปนี้รู้แน่นอนครับตัดสินได้แน่นอนครับคลิปนี้นะตัดสินได้แน่นอนครับเรามาดูกันว่าเจ้าคันเล็กมันจะขุดได้ลึกสักแค่ไหนโอ้ยเดี๋ยวภาพไม่สวยเดี๋ยวภาพไม่สวยของไม่อีกเดี๋ยวภาพไม่สวยนะครับอู้ชนไปไม่อีกได้ไหมรถคันนี้เดี๋ยวภาพมันไม่สวยนะครับมันในนี้เกินอะโอเควันนี้มันดำนะมันดำมันจอดอยู่ในร่มมันดำนะครับเนี่ยเห็นไหมมันดำมิดเลยนะโอ้โหเฮ้ยชนรถเขาไปนะครับทีนี้เราก็ขุดลุมของเรายาวๆไปเลยมึงจะบิดไปไหนโอ้ยนะขุดยากนิดนึงครับขุดยากนิดนึงเหมือนมันจะล้มเลยว่ะทุกคนมันก็จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับเฮ้ยทำไมขุดได้น้อยจังวะยกขึ้นครับโอเคผมว่าเอ้ยมันไม่น่าตกหรอมั้งผมกลัวมันไหลตกหลุมนะครับเวลาเราขุดลงไปลึกๆแล้วนะผมคิดว่ามันไม่น่าตกหรอกนะผมก็คิดว่ามันไม่น่าตกนี่แหละผมก็เลยมายืนโอเคโอ้มันดูยวบยาบยวบยาบไงไม่รู้ว่ามันดูยวบยาบยวบยาบไงไม่รู้นะครับทุกคนดูการทำงานของคันเล็กผมชอบนะคันเล็กเนี่ยดูการทำงานมันแบบมันเร็วดีสนุกดีนะครับดูดิมึงจะสวิงเลยไปไหนแหมโอ้โหขับมันเลยขับมันดีนะทุกคนลองไปขับดูได้ครับนะคันเล็กขับมันดีนะครับคันเล็กเทไปครับผมนะผมก็มองไม่รู้เรื่องหรอกเราดูมองในนี้ดีกว่านะครับเราขุดไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะสุดบูมนั่นแหละผมว่าน่าจะนานอยู่นะครับน่าจะนานพอสมควรนะครับโอเคจิ้มลงอึ๊บนี่ดึงขึ้นมาโอ้ยสายแตกแล้วสายไฮโดรลิกนี่เต็มเลยครับสายถามว่ามันสวิงไหมมันก็ทำมันก็ไวอยู่นะเราเรื่องแล้วเราเริ่มขุดลึกแล้วเราเริ่มขุดลึกแล้วเราเริ่มขุดลึกแล้วทุกคนเราเริ่มขุดลึกแล้วอึ๊บนี่ครับเริ่มลึกแล้วผมกลัวมันไหลลงไม่ใช่เลยหรอกนะครับไหลลงไปที่สวยเลยนะสวยหนักเลยนะนี่นี่ครับจิ้มลงไปเริ่มแล้วเริ่มลึกแล้วโอ้โหทำงานนี่การทำงานนี่ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับอุ้ยเริ่มลึกแล้วทุกคนอุ้ยคันเล็กมันขุดได้ลึกอยู่นะจะว่าไปเนี่ยเล็กๆนะขับมันดีนะมันก็เร็วดีอยู่นะเอาเรื่องเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวทดสอบความเร็วดีไหมทดสอบความเร็ว
ทดสอบยังไงวะทดสอบความเร็วเดี๋ยวพาเอารถไปทดสอบความเร็วนะคลิปต่อไปนะโอเคยาวไปครับนะครับยาวไปนี่เป็นไงล่ะขับมันดีนะทุกคนคันเล็กเนี่ยอุ้ยลึกลึกอุ้ยคนลึกเลยเอาเรื่องเอาเรื่องคนลึกเลยคนลึกเลยครับลึกมากๆเลยครับเลยไงเมื่อกี้ออกอุ้ยลึกลึกลึกจริงลึกจริงไม่เชื่อไม่เชื่อลึกมากๆครับขับมันดีนะทุกคนผมชอบอ่ะโอ้ดูดิเลือกโคตรลึกเลยดิขุดเท่าไหร่ก็ไม่ขุดเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันลึกสักแค่ไหนอุ้ยลึกอุ้ยลึกมากเลยนะครับโอ้ดูดิมันยังขุดได้ต่ออีกนะโอ้ดูดิมันลึกมากเลยนะเนี่ยมันยังขุดต่อได้อีกนะครับเฮ้ยเอาเรื่องมาคลิกเนี่ยลึกจริงลึกจังครับโอ้โหลึกมากครับลึกพอสมควรเลยแหละครับผมวับนี่ครับหมุนมาวิ่งโอเคลึกมากครับวับลึกพอสมควรเลยโอเคนะครับผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะครับน่าจะลึกได้แค่นี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ขุดได้เรื่อยๆอยู่นะเนี่ยผมว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละนะครับดูดิดูบูมดิอู้ลงบูมนี่ลงสุดของจริงเลยครับอ๋อเราขึ้นไม่ได้บูมนี่ลงสุดของจริงเลยนะครับไม่ได้โม้นะครับคันใหญ่นี่มันลงสุดไม่จริงนะครับโอ้คันนี้นี่ลงสุดจริงครับผมชอบนะมุมมองแบบนี้นะมุมมองด้านหลังโอ้โหเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงเฮ้ยทำไมมันลงไม่สุดแล้วลงให้สุดดิลูกพี่โอ้ยลึกจริงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันใครจะลึกกว่าเพื่อนนะครับทำไมมันติดอย่างนี้วะโอ้ยเราอ่านได้กี่นาทีแล้วนี่เรามาดูนะว่าใครจะลึกกว่าเพื่อนนะครับมาคันเลขมันน่าจะสุดได้แค่นี้นะครับคันแรกนะครับลิฟแฮลึกประมาณนะครับประมาณเนี่ยมันขุดมันขุดลงอีกไม่ได้มันขุดยากนะลิฟแฮมันขุดยากเป็นรถที่ขุดยากลิฟแฮผมดูคร่าวๆตรงนี้ประมาณเมตร2เมตรนะประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรแต่เรามาดูข้อมูลกันนะว่าเจ้าลิฟแฮมันขุดมันลงลึกได้กี่เมตรนะครับมาเฮ้ยมันดูได้หรือเปล่าว่ามันลงลึกได้กี่เมตรมันได้8เมตรนะทุกคนนะขึ้นโอ้โหได้8เมตรในข้อมูลบอกว่าได้8เมตรนะครับเจ้าแคทในข้อมูลบอกว่าได้9เมตรนะครับโอ้โหผมไม่เชื่อว่ะดูด้วยตาเปล่านี่ประมาณ2เมตรนะครับโอเคคันนี้ติสถานิฐานสันนิฐานเอาเองนะว่า2เมตรนะครับเจ้าแคทลงได้ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรเนี่ยประมาณ4เมตรนะครับลงไปมัน4เมตรนะครับเจ้าแคทส่วนลิฟแฮร์คันเล็กลงได้ประมาณ3เมตรนะ3เมตรนะครับนี่3เมตรเงียบ3เมตรลงได้ประมาณ3เมตรนะลิฟแฮร์มันกากกว่าเพื่อนเลยว่ะโอ้คันนี้มันขุดได้ไม่ค่อยลึกนะครับดูดิประมาณ2เมตรเองมันขุดยากเลยแหละนะครับคันต่อไปนะเป็นคันเจ้าแดงนะครับเป็นแอดลาสคันเจ้าแดงนะครับเจ้าแดงเนาะขุดได้ประมาณอุ้ยตีไปเลยครับ6เมตร6หรือ5เอา5ให้5ครับผมนะให้5เมตรนะใส่ไปให้5เมตรนะครับ
ก็ถือว่ามันก็ลึกอยู่นะให้5เมตรแต่การทำงานมันช้ามากเลยครับให้5เมตรนะครับผมนะดูดิล่วงในแบบสุดๆจริงๆนะล่วงในลึกมากครับดูดิให้5เมตรนะครับส่วนเจ้าแคทล้อนะครับผมให้ไปเลยครับ6เมตรครับโอ้โหลึกกว่าเพื่อนเลยครับโอ้ย6เมตรไปเลยครับนี่เห็นไหมสุดแล้วนะครับนี่6เมตรนะครับนี่6เมตรผมให้ไปเลย6เมตรนะครับดูดิเฮ้ยดู3มิติได้เลยยังแจ่มมาสุดจริงนะครับอันนี้สุดแบบจริงๆนะครับดูดิดูเห็นเมื่อกี้ทุกคันเลยหน่อยเห็นไหมเห็นท่อด้วยนะครับส่วนคันสุดท้ายนะครับคันเจ้าเล็กมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคันเล็กนะแต่ผมว่าแม่งลึกกว่าไอ้เจ้าไอ้คันลิฟแฮร์ผมให้ไป3เมตรนะครับให้ไป3เมตรนะครับมัน3เมตรนะครับโอ้ถือว่าชนะชัยชนะก็คือเจ้ารถแคทคันนี้นะครับผมนะแคทล้อนะมาจากไหนวะอยู่ดีมาชนะเฉยแชทล้อคันนี้นะผมให้ลึกสุดเลยนะครับประมาณ6เมตรนะครับขุดได้ลึกมากเลยนะโอ้โหถือว่าชัยชนะของเราก็คือคันนี้นะครับดูดีลึกมากเลยสุดยอดมากสุดยอดมากดูเดี๋ยวล่วงให้ดูอีกดูดิมันล่วงได้แบบลึกมากเลยครับ6เมตรนะนะทุกคนนะโอเคนะครับโอ้ยทำไมมุมมองเป็นแบบนี้นี่คันนี้ก็ล้วงได้แบบสุดยอดมากเลยนี่โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ผลสรุปก็คือคันนี้นะครับคันแคทคันนี้นะโอ้เป็นการทดสอบขำๆนะครับผมไม่มีอะไรทำนะโอเคเป็นการมาทำแบบว่าให้ดูกันเฉยๆนะผมก็ไม่เคยทดสอบสักทีว่าใครจะขุดลึกกว่ากันนะครับทั้ง2 EP นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ